เอาละตอนนี้ไปคุยกับพิธีกรอารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนกันบ้างดีกว่านะครับไม่แน่ใจคุณผู้ชมจำได้ไหมเปิ้ลนาคอนเนี่ยเขาเคยเอ่ยปากออกมาแบบแหวกแนวมากๆนะครับว่าเขาอยากจะใส่ชุดเจ้าบ่าวฉลองวิวาห์ตอนที่อายุลูก2ขวบถูกต้องและตอนนี้ก็ถึงเวลานั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเราจะได้เห็นเปิ้ลนาคอนสวมชุดเจ้าบ่าวหรือเปล่าให้เจ้าตัวบอกเองดีกว่าค่ะคุณพ่อเลื่อนร้อนเต๋าสมชายแท็กทีมคุณพ่ออารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนและคุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงอีกหลายคนมาเผยเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะโดยงานนี้คุณพ่อเปิ้ลก็อุ้มลูกทั้งสองน้องออกัสออก้าพร้อมภรรยาคนสวยจูนกัสมามาประกาศเลื่อนจัดงานฉลองแต่งของคู่ตัวเองออกไปเป็นปีหน้าค่ะหลังเคยประกาศว่าจะจัดงานทันทีที่ลูกสาวอายุครบ2ขวบค่ะเรานึกไม่ถึงว่าออก้าจะคลานออกมาด้วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างานแต่งงานควรจะมีออก้าที่เป็นเจ้าบ่าวอยู่ในชุดเจ้าบ่าวเดินได้นะก็เลยกะว่ารออีกสักปีนึงอยู่กับเขาก็แบบชินกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เปิ้ลบอกว่าไม่ได้จะต้องมีงานแต่งเพราะว่าเราบอกกับพี่ๆนักข่าวไว้แล้วแล้วเขาก็อยากจะมีอะไรเงี้ยค่ะจุดรอได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะส่วนคุณพ่อเต๋าสมชายก็มาอัปเดตว่าตอนนี้ให้ลูกสาวคนโตเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลแล้วนะคะเพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนจริงค่ะลูกผมเขาก็ยืนเข้าแถวอยู่คนอื่นแอบไปจับมือหนุ่มๆแล้วผมก็เอาเลยลูกเอาให้เต็มที่ไม่ห่วงเลยครับเพราะว่าคือผมก็คงไม่ได้อยู่เขา24ชั่วโมงทุกอย่างต้องปล่อยให้เขาไปเผชิญโลกหรือก็แต่คนที่กำลังตื่นเต้นสุดๆก็คือว่าที่คุณแม่ยุ้ยญาติเยอะค่ะที่อุ้มท้องแก่ใกล้คลอดมาร่วมงานพร้อมสามีโดยเผยว่าตอนนี้พร้อมคลอดลูกชายคนแรกน้องลูกทุ่งด้วยวิธีธรรมชาติแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะลืมตาดูโลกในวันแม่12สิงหาคมนี้พอดีค่ะก็อยากอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเลยก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเนาะเพราะข้อธรรมชาตินะคะเตรียมตัวก็เข้าคอร์สโยคะให้คลอดง่ายค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะคลอดเองจริงๆเตรียมพร้อมไม่แพ้คู่ของแบงค์พัชราและนิน่าสุธิตานะคะที่ว่าที่คุณแม่เตรียมขึ้นเคียงให้คุณหมอผ่าตัดคลอดในวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะก็ตื่นเต้นอยากเจอหน้าค่ะคือไม่ได้แบบตื่นเต้นว่าอุ๊ยจะต้องแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะต้องลงมีดผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากเจอมากกว่าอยากเห็นหน้าว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงส่วนชื่อลูกชายคนแรกทั้งคู่ก็มีไว้ในใจแล้วนะคะแต่ยังอุบเงียบโดยให้เหตุผลว่าอยากเห็นหน้าลูกก่อนค่ะ